วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโอรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับก็วันนี้งวดนี้นะครับงวดวันที่1ตุลาคม63ก็มาเร็วหน่อยนะครับโค้งสุดท้ายเนื่องจากว่าคลิปแรกที่อัปเดตไปเมื่อวันที่3กันยาตอนนี้มีคนดูแสนกว่าวิวแล้วนะครับก็ถือว่าได้รับเรียกว่าการติดตามได้รับการรอคอยที่จะบอกว่าอาจารย์อยากให้เอาเลขโค้งสุดท้ายมาออกเร็วขึ้นจะได้เป็นแนวทางในการที่เราจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็ผมเชื่อมากเลยนะว่าเลขผมเนี่ยอย่างน้อย5คู่จะเป็นเลขอั้นนะครับเพราะว่าดูแล้วเส้นทางของตัวเลขแล้วสวยแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าจะอยู่ในกระแสเดิมๆหรือว่าเป็นกระแสที่เราตามตัวเลขกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีซึ่งผมจะตัดให้เหลือน้อยชุดนะครับก็จะมีทิศเหนือทิศใต้นะครับก็เลือกมาให้ตัวเดียวเหมือนเดิมเลขวิ่งเลขลูดรวมถึงเลขบนล่างนะครับอย่างละ3คู่นะครับแล้วก็มีเลขตามเลข3ตัวนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมฟันธงเลขคู่เดียวเนี่ยต้องไปติดตามใน Facebook นะครับเสิร์ชไปที่ Facebook นะครับอจุดชาญโฮลี่นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะได้ อยู่ใน Facebook ด้วยกันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเริ่มหาเวลามาไลฟ์สดใน Facebook เพื่อจะอัปเดตตัวเลขหลายๆท่านนะครับตามมาจากใน YouTube ก็ไปดูที่ Facebook ได้จะได้เลขเขาเรียกว่า Facebook ที่ผมจะโพสต์ไว้นะทีเด็ดคู่เดียวหรือถ้า Facebook ไม่มีหรือว่ามันอยากจะอยู่ใน LINE ก็มีกลุ่ม VIPกลุ่ม VIP นี่ก็อย่างที่ผมประกาศไปคราวที่แล้วมีคนโทรเข้ามาเยอะมากนะครับที่จะขอเข้ากลุ่ม VIP เงื่อนไขแรกก็ไม่มีการเก็บเงินเป็นรายงวดรายเดือนรายสามเดือนอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยศรัทธานะครับองค์พระราหูเพราะเลขผมให้เนี่ยก็คำนวณแล้วก็ไหว้ผมไหว้พระราหูวันนี้เนี่ยที่ผมจัดรายการเนี่ยตรงกับวันพุธด้วยนะวันพุธที่23กันยายนนะครับก็ตอนนี้จัดก่อนสวดเดี๋ยวสวดเสียงจะเข้าประจัดรายการวันพุธตอนนี้ประมาณ5โมงเดี๋ยวจะสวดประมาณ5โมงครึ่งนะครับตรงกับวันพุธที่23ก็ทุกวันพุธผมจะไหว้พระเรานะครับก็อยากให้ท่านศรัทธาเพราะผมก็ไหว้ทุกวันพุธนะครับเพื่อขอโชคขอลาภให้กับลูกศิษย์ที่ชมรายการของผมรวมถึงลูกศิษย์ที่อยู่ในไลน์อยากให้เข้าของมงคลไปของมงคลผมหลักร้อยนะถ้าผมเปิดกลุ่มผมบอกผมจะไม่เปิดกลุ่มที่เก็บตังค์หลักร้อยแน่นอนคนอื่นก็เก็บกันเข้ากลุ่ม 2,000 5,000 3,000 บางคนเปิดถึง 5,000 ซื้อทรงซื้อซองซื้อตัวเลขรหัสต่างๆเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าก็มีค่าครูค่าตัวเลขของผมเนี่ยผมอยากให้เช่าของมงคลไปมีทั้งหมด3เซตเซตพระราหูองค์5นิ้วเนี่ยผมได้มาโชว์ดูรูปที่ขึ้นจอองค์ละมีกรอบสวยงามเลยนะกรอบหุ้ยมีกระจก888บาทบวกค่าส่งอีก100บาทนะครับในเซตที่2ก็จะเป็นหิน86หรือหิน78ก็ได้นะครับให้ราคาเท่ากันคิดง่ายๆเป็นเลขพระราหู888ผูกค่าส่ง80บาทชุดที่3เนี่ยจะถูกหน่อยจะเป็นเหรียญพระราหูที่ผมนำมาโชว์นะครับใส่ตลับสวยงามผมตอนนี้ผมกำลังเลี่ยมทองอยู่นะครับก็ใส่สร้อยทองจริงผมไม่ค่อยได้ใส่ยุ้งไปออกงานนะใส่สร้อยทองสักเส้นหนึ่งแล้วก็มีเหรียญ นะครับเป็นองค์พ่อพระราหูครับแล้วก็เลี่ยมเป็นที่ไว้นะครับเหรียญเท่าเหรียญบาทแค่นี้เองนะเราเลี่ยมเป็นที่แล้วก็มาใส่เป็นสร้อยไว้นะครับปกติผมก็ไม่ได้ใส่สร้อยโชว์อะไรเท่าไหร่นะยกเว้นไปงานก็จะมีสร้อยทองเส้นละบาทอยู่เส้นหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ใหญ่เพื่อนผมอาจารย์หลายคนนี่เส้นทองเส้นละ5บาท10บาท2สักเส้นนะครับก็ไม่รู้จะใส่ไปโชว์ใครนะครับก็ถ้าไปออกงานก็อาจจะมีสร้อยบ้างแล้วก็ติดเหรียญพระราหูเพื่อความมีโชคลาภแล้วก็ปกป้องคุ้มครองพยานตรายต่างๆหรือถ้าท่านยังไม่มีสร้อยนะครับสลึงครึ่งสลึงก็ใส่ในกระเป๋าตังก็ได้กระเป๋าตังเรามีอยู่แล้วคุณสุภาพสตรีถ้าผู้ชายอาจจะไม่ค่อยพกแต่ส่วนใหญ่ผมว่า 70-80% ก็มีกระเป๋าตังใส่ตังเนี่ยถ้าไม่มีคนที่เป็นแฟนคุณผู้ชายนะติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมจัดกระเป๋าตังให้เงินจะได้เข้าสม่ำเสมอนะครับเอาเหรียญพระราหูเนี่ยนะครับใส่ไม่ต้องใส่ทั้งกล่องนะเอาเหรียญใส่ในกระเป๋านะครับแล้วก็เวลานึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงโชคลาภเงินทองก็จะได้เข้ากระเป๋าเรา
ต่อเนื่องทุกวันนี้มีแต่ออกมีแต่ฟักเงินออกจากกระเป๋านะครับก็เหรียญละ299บาทกระจกอีก300บาทบวกค่าจัดส่งอีก80บาทรวมแล้วเป็น679บาทในการเข้ากลุ่ม VIP กลุ่ม VIP เนี่ย3เดือนผมจะอัปเดตครั้งหนึ่งตลกและสรุปแล้ว3เดือนอัปเดตครั้งหนึ่งเท่ากับ6งวด6งวดตกแล้วงวดละ100กว่าบาทเองนะครับในการเข้ากลุ่ม VIP แต่หลายท่านก็งบน้อยไม่มีผมมี2ข้อให้เลือกไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็โทรเข้าไปถาม call center ที่ขึ้นหน้าจอนะทำไมถึงต้องให้โทรไปถาม call center เพราะว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคอ่ะฉะนั้นถ้าเราพูดออก YouTube บ่อยๆหรือว่าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีคนร้องเรียนไปเดี๋ยวช่องผมจะโดนระงับการออกอีกทุกวันนี้ผมจัด YouTube เนี่ยผมไม่สามารถเปิดช่องสร้างรายได้ได้พูดภาษาชาวบ้านก็คือจาก YouTube เนี่ยผมไม่ได้มีรายได้จาก YouTube แล้วเพราะ YouTube ปิดช่องการที่โฆษณาจะมาลงหรือโฆษณาเข้าก็ไม่สามารถให้รายได้จากช่องได้เพราะว่ามีข้อหนึ่งที่โดนร้องเรียนไปคือการให้ตัวเลขมงคลถามว่าอาจารย์ก็ YouTube อื่นๆให้กันเป็นร้อยช่องเนี่ยแต่ว่าเขาไม่โดนร้องเรียนเขายังไม่โดนสุ่มตรวจสอบถ้าโดนสุ่มตรวจสอบนะก็ขั้นแรกคือให้หยุดนะเตือนจากเตือน 2-3 ครั้งก็ยังมีตัวเลขอยู่ว่าอาจจะเป็นให้หยุดการอัปโหลด YouTube คือการจัดรายการ15วันถ้าหนักกว่านั้นก็เดือนนึงหนักถ้าลองมาก่อนจะปิดช่องเนี่ยก็คือระงับการให้รายได้คุณจัดได้จัดไปแต่เขาไม่จ่ายรายได้คุณถ้าคุณจัดเพื่อจะต้องการรายได้จากคนดูหรือจากโฆษณาเพื่อจะเป็นค่าผลิตรายการค่าทีมงานเงี้ยคุณจะลำบากบางคนก็ไม่มีค่าซัพพอร์ตตรงรายได้จาก YouTube ก็อาจจะไม่ไหวของผมเนี่ยยังต้องจัดอยู่นะก็หยุดจัดไปช่วงนึงที่ผ่านมาหลายท่านบอกอาจารย์หายไปไหนอย่าให้จัดครับก็ดีครับเพราะผมเคยพูดออกไปว่าถ้าทำอะไรที่จะหวังแต่รายได้เยอะๆบางทีมันก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจัดรายการฟรีเนี่ยตัวเลขเขาจะเข้าแม่นดีนักเลยนะผมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะจัด YouTube ไม่มีรายได้จากคนดูได้รายได้จากตัวเลขผมก็ยินดีนะอันนี้คือทุกวันนี้จัด YouTube ไม่มีรายได้ฉะนั้น2ข้อเนี้ยไม่เกี่ยวกับการเก็บเงินของคุณเข้ากลุ่มแน่นอนแต่จะเป็นอะไรอย่าคุณโทรเข้าไปเดี๋ยวถ้าหนักกว่านั้นมีคนร้องเรียนเดี๋ยวผมต้องย้ายหาช่องใหม่จัดอีกนะครับก็ย้ายไปช่องใหม่ก็มาแฟนคลับก็จะต้องตามไปแล้วก็อาจจะมีคนติดตามค่อยๆเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นโอ้โหกว่าจะปั้นมาได้200,000กว่าคนเนี่ยใช้เวลา5ปีเลยนะก็เห็นใจด้วยนะอย่างนั้นก็อยากรู้ก็โทรไปที่คอนซัลเตอร์นะครับ0954815412ผมเพิ่มให้เบอร์นึงแล้วนะ0991159197ที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นสั่งของมงคลเหรียญพระราหูการที่คุณมองว่าคุณได้รายได้งวดที่แล้วนะครับแล้วหรือคุณอยากจะมีรายได้แล้วคุณไม่มีรายได้เลยเนี่ยหลักร้อยชอบพระราหูองค์ใหญ่เป็นองค์ประธานในบ้านเพื่อปกปักคุ้มครองนำโชคลาภให้เราเนี่ย888บาทหรืออยากจะใส่กำไร86นะครับโชคลาภการเงิน8พระราหู6พระศุกร์โชคลาภการเงินหรือถ้าคิดว่าอยากเป็นคนทำชอบคิดการใหญ่78ไปเลยครับ7พระเสา8พระราหูคู่มิตรคู่โชคลาภก้อนใหญ่ไหนๆจะถูกแล้วขอถูกรางวัลใหญ่ๆกันไปเลยนะครับร้อยเรียงด้วยหินอเมทิสสีม่วงกับหินนิลสีดำม่วงดำ78แต่ถ้าเป็น86เนี่ยคือสีดำกับสีฟ้าสวยงามผมเป็นคนคิดสร้อยตัวนี้ผมว่าตอนนี้คือในประเทศไทยเป็นคนแรกนะยังไม่กล้าบอกในคนเดียวในโลกนะเป็นเจ้าแรกของคนเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าเผื่อมีประเทศที่เราไม่รู้จักทำก่อนผมนะครับหินที่ร้อยเรียงมาจากดวงดาวจากโหราศาสตร์ไทยที่ผมเรียนมาและตัวเลขที่ผมจับคู่มานะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อย56นะครับสร้อย78สร้อย63ผมทำมาแล้วนะคู่ไหนที่เป็นคู่ที่กระตุ้นพลังเรื่องโชคลาภเรื่องความสำเร็จ56นี่ถ้าเป็นเบอร์มือถือก็เป็นเบอร์ที่แพงเบอร์ที่หายากและเป็นเบอร์ที่ดีคู่การเงินคู่ความสำเร็จคู่56คู่78อย่างที่ผมบอกไปนะครับโดยเฉพาะ789คู่มังกรผมทำหนังสือ789มาเมื่อปีก่อนนู้นปีที่แล้วเนี่ย5789เพิ่ม5ดาวพฤหัสบดีนะครับดาวความสำเร็จอีกดวงหนึ่งเข้าไปก็มีคนถามว่าอาจารย์มีขายไหมตอนนี้รอไหนๆมันจะถึงสิ้นปีอยู่แล้วเดี๋ยวรอสิ้นปีนะครับเพื่อจะทำเลขเขาเรียกว่าปี64ออกมาก็มีทั้งหมด24งวดด้วยกันนะครับทั้งปีเลยอันนั้นคือเรื่องของหนังสือโฆษณาน้อยมาก
แต่หลายคนยังถามถึงเวลาเลขเข้าทีไรแล้วเพื่อนๆบอกว่าถูกจากหนังสือมีคนจะถามว่าหมดหรือยังตอนนี้หยุดทำก่อนเพราะมันเหลือประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มที่จะคิดคุณราคาแพงๆหรือต้นปีดีกว่าคุ้มกว่า24เล่มละก็จากทำใหม่ๆก็ทำหนังสือ888ประสบความสำเร็จในราคา888บาทพัฒนามา 7-8-9,000 กว่าบาทตอนนี้5789ก็ 2,000 กว่าบาทล่าสุดก็เห็นเรื่องช่วงโควิดก็ลดไป 50% อยากทุกคนมีโชคมีลาภพูดถึงแต่ไม่ได้นำมาแนะนำนะเพราะว่ายังไม่อยากให้ซื้อในช่วงนี้เหลือแค่ 3-4 เดือนแล้วก็ชุดที่2เป็นหินนะครับ86หรือ78เนี่ยเส้นละ888บาทแถมผ้ายันท่าระหูสีฟ้ากันเงินให้อีก1แผ่นอีก1ผืนนะครับชุดที่3เนี่ยก็จะเป็นชุดที่ถูกมากเลยคือเหรียญ299กับกระจกเรียกทรัพย์รับโชคหรือว่าที่ผมตั้งชื่อให้เป็นเอกลักษณ์คือพระราหูดูทรัพย์ไม่ใช่ดูทรัพย์เรานะดูทรัพย์จากคนอื่นดูทรัพย์จากเจ้ามือดูทรัพย์จากเขาเรียกว่าทรัพย์จากที่เราควรที่เราอย่างเราทำงานเนี้ยช่วงเนี้ยเนาะอาจจะมีรายได้พิเศษมีงานพิเศษมีโชคมีลาภพิเศษหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเป็นเพศตรงข้ามที่เขาอุปถัมภ์ค้ำจุนหรือเมตตาอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูดทรัพย์จากผู้ที่เขา อยากสนับสนุนเราเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับดูสิ่งดีๆเข้ามาพระราหูดูทรัพย์เป็นกระจกนะครับมีบานเล็กกับบานใหญ่บานถ้าเป็นชุดที่1บานเล็กบานใหญ่เนี่ยติดบานใหญ่ติดหน้าบ้านบานเล็กติดหน้าห้องน้ำในบ้านถ้าเป็นบานเล็ก3บานก็3บานเท่ากันแต่ว่าติดได้3จุดจุดหนึ่งคือหน้าบ้านหน้าห้องน้ำหรือต้นไม้หน้าบ้านถ้าไม่มีต้นไม้หน้าบ้านไม่มีเสาที่จะทำให้มีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ไปติดที่ห้องครัวก็ได้หรือห้องนอนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆกับครอบครัวของเราชุดละ679บาทเข้ากลุ่ม VIP นะถ้าเป็นปีแรกๆนี่ก็คงชุดนี้ก็ต้องมีหลัก 1,500 อัพนะแต่ตอนนี้เนื่องจากผมก็มีสิ่งดีๆเข้ามาหลายๆทางอยากให้ท่านเช่าเหรียญเนี่ยที่อื่นไม่ทำ599ผม299นะค่ากล่องค่าอะไรสวยงามก็เรามีกำลังแล้วเราก็จะลดคอสตรงนั้นให้กับท่านผู้ชมทุกท่านส่วนใหญ่สามารถที่จะจับต้องได้3เซตเนี่ยหลักเนี่ยถ้าชุดที่3เนี่ย6 7 9รวมค่าส่งแล้วเนี่ยคุณได้เข้ากลุ่ม VIP แต่ถ้าคุณอยากจะมีสร้อยที่ผมบอกแล้วนะดึงดูดโชคลาภการเงินหรือโชคลาภก้อนใหญ่8 6 7 8เนี่ย888บาทหัวค่าส่งอีก80บาทก็จะรวมเป็น888กับค่าส่ง80บาท900กว่าบาทน่าจะเป็นประมาณสัก90078บาทนะมันจะไม่มีปรับการนะคิดเอาไว้ๆนะครับ888บวก80ครับก็8ใช่แล้ว978บาทไม่ถึง 1,000 เลยนะครับก็ลองดูนะครับถ้ามีกำไรมีกำลังที่จะสั่งซื้อกำไรไปก็ได้เข้ากลุ่ม VIP กลุ่ม VIP มีความพิเศษยังไงกลุ่ม VIP นี่ก็คือมีทั้งเลขรัฐบาลมีทั้งรายวันมีทั้งพูดมีทั้งฮานอยแล้วแต่เวียดนามแล้วแต่คุณสนใจคุณไม่สนใจคุณก็รอ1กับ16ก่อนนั้นผมว่านอกจากจะจัดคลิปอัปเดตจัดคลิปโค้งสุดท้ายแล้วก็ผมก็จะมีผักพิเศษให้3ชุดก็เหลือ1ชุดชุดเขาเรียกว่า1ชุดเอก3ชุดเด่นเนี่ยรวมถึงเลขตัวเดียวเนี่ยรวมที่สำคัญคือผมจะมีไลฟ์สดเพื่ออธิบายด้วยว่าเลขตัวเดียวที่ผมเลือกมีที่มาที่ไปยังไง3ชุดเด็ดๆที่ผมชอบผมชอบเลขไหนแล้วเพราะอะไรการไลฟ์สดก็จะเป็นการขยายความบางทีดูผังดูอะไรแล้วก็คิดว่ามันเรื่องดูแล้วมันทำนะมันจะธรรมดาธรรมดานะแต่ฟังอธิบายไปแล้วจะทำให้ซื้อแล้วงวดในไลน์ถูกกันเยอะอย่าง7997ผมบอกว่าผมให้เลขอยู่ก่อนแล้วผมไปลำปางไปงานศพญาติก็มีเกจิพระคนหนึ่งมีคนเข้าไปกราบกันเต็มเลยก็บอกให้ผมเข้าไปกราบก็อะไรแล้วก็บอกว่าดังในแถบภาคเหนือนานท่านจะมาอีกผมก็มีคนถามว่าก็เดินไปแห่ไปดูที่รถตู้ท่านรถท่าน179 2ตัวคือ79ผมให้79 97อยู่แล้วเลขชุดเดียวด้วยผมก็เชียร์ให้ออกนะอันนั้นนะผมก็ไลฟ์ไปนะครับแล้วก็วันนั้นน่ะผมก็พูดถึงในงวดนั้นนะในงวดนั้นแต่ว่ามาออกงวดที่แล้วนั่นคือรถตู้เมื่อไปดูรถตู้ของพระแล้วก็มาดูรถตู้ตัวเองที่เดินทางไปลำปางเลขทะเบียน083ในงวดวันนั้นผมก็ให้83แต่คลิปต่อมาผมก็บอกว่าผมรู้สึกว่าเลขเก่าจะกลับมาก็ไปมองมันว่าเลขที่ออกไปแล้ว83ออกไปแล้วว่าจริงอ่ะแต่ไม่ได้ทึกถึงว่าเลขเก่าจะกลับมาหมายถึงเลขที่ผมให้ไปงวดที่แล้วเนี่ยมีโอกาสจะกลับมา
83ให้ตัดออกไปแต่โทรมันไม่ไงทะลึ่งนะไปซื้อ083เพราะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรือตู้คราวที่แล้วเราซื้อไปแล้วมันยังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้มาโพสต์โชว์พอวันที่หวยออกไป 4:00 น.มาโพสต์ด้วยความนึกขึ้นได้มาซื้อ083ไว้มาโชว์ว่าเราซื้อนะ15ใบกลายเป็นดราม่าบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ถ่ายโชว์ก่อนวันนี้เขาถูก3ตัวตรงนะเขาตามผมทุกงวดเลยนะผมเลยบอกขอโทษทีนะผมไม่ทันนึกถึงก็นึกแต่ว่าไปซื้อมาแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เพราะว่าช่วงนั้นจัดงานด้วยเหนื่อยด้วยแล้วก็ไลฟ์สดอีกหลายอย่างก็เลยไม่ได้พูดถึง083แต่ว่าไม่ได้หวยออกไปแล้วไปซื้อแน่นอนนะซื้อก่อนเพราะว่าพอหวยออกปุ๊บถ่ายเลยหลังจากที่หวยออกไปประมาณ 4:00 น.เสร็จๆนะผมถ่ายรูปแล้วแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกเพราะว่าผมไม่ถูกนะครับไม่ได้ซื้อใต้ดินแต่ถ่ายให้ดูว่าเลขพวกนี้มันก็อยู่ในกลุ่มที่เราเลือกมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยแหละแต่คนที่อยู่ในไลน์แล้วฟังกลุ่ม VIP เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษเพราะว่าหลังจากโค้งสุดท้ายแล้วใกล้ๆหวยออกผมไม่ได้จัด YouTube แล้วนะครับถ้าจะทำได้คือไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์สดในกลุ่มไลน์ที่เขาสมัครเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกคือต้องรีบตัดสินใจเลยนะเพราะว่าตอนนี้เปิดอยู่3กลุ่มเพราะว่าอะไรทำไมต้องเปิด3กลุ่มตอนนี้คนอยู่ในไลน์ผมเอาน้อยที่สุดแต่ 5,000 คน 5,000 คนเนี่ยในไลน์เนี่ยไลน์ปกติจะรับได้5สมาชิกได้500คนต่อ1ไลน์ผมเลยเปิดเป็น3กลุ่มเพื่อคิดว่า 5,000 คนสมัครเกิน500แน่นอนเปิด3กลุ่มก็ได้ประมาณสัก 1,500 เอาตั้งไว้ที่ 1,500 ก่อนเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นก็ว่ากันตอนนี้ก็มีคนโทรเข้ามาช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยในตั้งแต่ต้นเดือนกันยามาเนี่ยผมจัดงานไหว้พระราหูบวงสรวงท่านย้ายราศีมีกิจกรรมมีการสั่งของมงคลมากมายล่าสุดเมื่อประมาณ 4-5 วันที่แล้วแอดมินผมออกไป4คนลาออกไป4คนเพราะอะไรเพราะว่าเจองานหนักตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะรับเพิ่มนะเพราะว่าจากทำงาน 8:00 น.เลิก 6:00 น.เย็นผมก็ให้ OT ให้ทุกคนเลยมาทำเข้า 7:00 น.เลิก 2:00 น.ถึง 3:00 น.ถ้างานยังไม่หมดนะยังเคลียร์ตอบไลน์ยังเยอะอยู่ให้เลือก 3:00 น.เป็นอย่างนี้อยู่2อาทิตย์นะครับพอหวยออกปุ๊บเอาลาออกเลยก็ทำงานหนักนะแต่ว่าเราให้ OT นะเพราะว่าทำไมต้องทำงานหนักเพราะว่าคนสั่งของเข้ามาเยอะมากที่สำคัญพอผมประกาศให้เข้ากลุ่ม VIP เนี่ยคนโทรเข้ามาถามรายละเอียดอีก2ข้อคืออะไรแล้วก็ต้องดึงเข้ากลุ่มไลน์ต้องตอบต้องอะไรโทรศัพท์มีทั้งหมด4เครื่องแต่เบอร์เดียวแต่ว่าผมไปประกาศเพิ่มเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0991159197เนี่ยแต่ว่าเบอร์ call center เนี่ยโทรแต่ว่าไลน์เข้ามาเยอะมากต้องเอาไลน์เอามือถือไปสแกนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอ่ะแล้วก็ไปนั่งตอบไลน์ในโน้ตบุ๊กส่วนมือถือก็รับตอบมีคนทำให้ลูกน้องออกไป4คนตอนนี้รับเพิ่มเดี๋ยวเดือนหน้าจะเพิ่มเบอร์เพิ่มอีกเบอร์ call center มันได้กระจายการโทรไปที่เล่านี่คือกำลังบอกคนโทรเข้ามาเยอะมากคิดว่าทัน500คนกลุ่ม300คงเต็มอ่ะถ้าเต็มเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนท่านที่ไม่อยากเข้าของมงคลแล้วคิดว่า2ข้อต้องเสียเงินท่านโทรมาเสียเงินท่านไม่ต้องเข้าเพราะผมบอกแล้วผมจะไม่เก็บค่าเข้ากลุ่ม VIP คนอื่นเก็บก็เก็บไปแต่ที่ให้เข้าของมงคลเพราะอยากให้มีเหรียญอยากให้มีพระราหูนะครับไปบูชาเพราะว่าพระราหูท่านไม่เกี่ยวกับโชคลาภคนอื่นถูกกันทำไมท่านไม่ถูกให้57ท่านบอกท่านไม่ชอบ57บางคนเองก็คิดแต่ไม่ออกบอกไม่ถูกมันไม่รู้ซื้อตามอาจารย์57ก็ถูกนะบางคนก็ให้เลขตัดหรือคู่เดียว97คราวที่แล้วก็ไม่ถูกอีกไม่ชอบไม่รู้เป็นไงนะตัดหรือคู่เดียวแล้วยังไม่ถูกเลยถ้าซื้อก็ถูกแต่ไม่ซื้อก็ถึงบอกไงว่ามันก็ตอบไม่ได้นะเรื่องดวงก็ถ้าเชื่อก็ต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะนะครับก็มีคนถามมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวช่วงเลขเดี๋ยวผมจะสรุปแป๊บเดียวครับโค้งสุดท้ายแต่ผมจะขออธิบายเพราะว่าไม่มีเวลารับโทรศัพท์ท่านที่สั่งของมายังไม่ได้รับของโทรเข้าไป call center ตอนนี้ตอบไปจนแบบว่าเบาบางมากแล้วในไลน์คุณส่งข้อความย้อนกลับเข้าไปอีกทีนึงอาจจะตกหล่นเรื่องการส่งของเดี๋ยว call center จะรีบส่งแล้วคุณจะได้เร็วภายใน 3-5 วันนี้แน่นอนคุณรีบโทรเบอร์ที่ขึ้นไปนะครับ0954815412อันนี้เป็นเบอร์เนี้ยที่คนโทรไปเยอะมากกับเบอร์สำรองที่เปิดขึ้นมารองรับคนอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0991159197โทรเข้าไปเลยนะแต่ยังไม่ได้รับของตอนนี้มีคนถามมาเยอะซึ่งไปดูคลิปการไหว้แล้วบอกว่าโอ้เสียดายไม่ได้ไปการเปิดชะตาพลิกชีวิตพลิกจากร้ายเป็นดีหลายคนมีโชคก้อนใหญ่2งวด3งวดติดกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ Amazing เป็นอะไรที่ผมอยากใช้คำว่ามัน
จะว่าปาฏิหาริย์หรือว่าสิ่งที่มันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าพูดมันจะเวอร์ไปแต่เมื่อติดแล้วก็จะทำยังไงให้ดีตัวเราเองไม่ได้มาอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยคือเป็นของไหว้8อย่างมีดอกไม้มีธูปมีเทียนอยู่ในนี้ละชุดเนี้ยทำมาประมาณน่าจะต้นปีละให้คนเช่าชุดละ300บาทเพราะว่าอย่างน้อยก็ผมก็ทำพิธีทำอะไรให้คุณไปไหว้นะครับก็อันนี้คุณจะไปซื้อที่ไหนก็ได้คุณไปเสียเวลาไปซื้อไปตรงตลงตลาดหรือจะให้จัดเซตเนี่ย300บาทแต่พิธีที่ผมทำในวันที่13ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ยังทำได้ผมจริงก็จริงผมเคยบอกทุกศิษย์ทุกคนเลยว่าพระราหู18เดือนย้ายครั้งหนึ่งคือปีครึ่งย้ายครั้งหนึ่งเนี่ยย้ายเปลี่ยนราศีครั้งหนึ่งเนี่ยหลายคนไหว้ครั้งที่รับพระราหูเสร็จแล้วก็หายไปเลยนะก็มาไหว้อีกที18เดือนนะเราขอโชคลาภเราต้องการสิ่งอื่นตลอดเวลาแต่เราไปไหว้ท่านครั้งเดียวนะมันนานไปดังนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้ต่อเนื่องท่านไหว้ท่านก็ไปไหว้พระราหูตามวัดดังๆหลายๆท่านรู้จักนะครับหรือวัดใกล้บ้านหรือว่าที่ท่านมีองค์พระราหูประทับอยู่แล้วก็ไปจุดธูปดำ8ดอกหรือ12ดอกแล้วก็เราก็ไหว้ของดำเท่าของดำที่วัดมีแน่นอนนะครับแต่ว่าผมมีช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ดีมากๆหลังจากวันที่13มาที่อยากจะให้ทำนั่นก็คือการเปิดชะตาพิชวิตที่ทำไปแล้วหลายคนรู้สึกดีขึ้นทันตาเห็นชุดไหว้300บาทเท่าในงานเลยนะไม่ได้บวกเสื้อนะครับเสื้อสีดำกับเสื้อสีฟ้าเสื้อสีดำเนี่ยทำพิธีคือเหมือนพุทธผมจะให้ทำวันที่ดีที่สุดในเดือนตุลาคมวันพุธที่7ตุลาคมคืนวันพุธนะครับแล้วก็เช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเสื้อนะครับสีฟ้าเป็นดาวศุกร์การเงินวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสที่8วันพฤหัสที่8สีฟ้า6 8 6นะครับแล้วก็ในวันพฤหัสเนี่ยคือเลข5นะครับใส่เสื้อ6 5 6จะเป็น58หรือ56 58ก็ไม่ขี้เหร่56นี่สุดยอดฉะนั้นชุดนี้เสื้อเนี่ยผมทำมียันอย่างดีผ่านพิธีมาให้อย่างดีตัวละ100บาทไม่ได้คิดจะเอากำไรนะครับจากเสื้อนะครับก็ชุดนี้500บาทนะครับก็ท่านเช่าไปทำพิธีในวันพุธที่7เลข7ดาวเสาร์วันพุธนะครับคืนวันพุธเป็นเลข8คู่7 8นะครับวันพฤหัสคู่56ก็เราใส่เสื้อสีฟ้าพฤหัสเลข5ผมเลือกวันที่ดีให้คุณแล้ว500บาทผมอยากจะลองท้าพิสูจน์ดูนะครับว่าเราเป็นหนี้ผมว่าเป็นหนี้เยอะนะเมื่อก่อนเป็น10ล้านเป็นหนี้เป็นแสนเนี่ยจะว่าเดี๋ยวผมจะเช่าชุดไปทำพิธีเลยผมเคยเดินทางไปต่างจังหวัดหลายๆที่ค่าน้ำมันไปถึงตำหนักครูบาอาจารย์หรือที่เขาเข้าทรงผมก็ต้องซื้ออย่างน้อยผมต้องมีเหล้ามีบุหรี่นะครับมีพานภูดอกไม้ธูปเทียนไปถวายนะครับอันเนี้ยผมส่งจัดส่งให้ทำพิธีอย่างที่ผมบอกแล้วมีเขาเรียกว่าขั้นตอนการทำพิธีนะครับมีคาถาซึ่งท่องง่ายสวดง่ายคำกล่าวง่ายๆกระชับกระทัดรัดแล้วอ่านแล้วเข้าใจไปให้หนึ่งแผ่นครับบทบูชาพระราหูบูชาพระศุกร์แล้วสิ่งที่เราจะขอเพื่อจะให้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีชุดนี้500บาทแถมอีกนิดนึงนะครับถ้าท่านในงานท่านจะเห็นหลายท่านถือแผ่นดวงข้างสะพานอยากให้เช่าแผ่นดวงไปนะครับแผ่นดวงเนี่ย299บาทนะครับหลังจากแผ่นดวงที่ผมจะผูกดวงเสริมดาวให้คุณแล้วเนี่ยหลังจากเดือนตุลาไปเนี่ยจัดพิธีเสร็จแล้วเนี่ยแผ่นดวงนี้จะกลับไปที่999แผ่นดวงนี้299แผ่นดวงผมจะใส่แฟ้มไปให้อย่างดีแต่ถ้าอยากได้กรอบสวยๆเนี่ยจริงๆอ่ะผมอยากจะขายที่300นะสั่งจากโรงงานตั้งมีลายแต่ผมลดให้เท่าในงานวันที่13แล้วกัน250บาทแผ่นดวง299แต่ถ้าอยากได้วางบนอิ้งพระวางบนโต๊ะหมู่บูชาสวยๆแบบนี้เท่ากรอบไปกรอบเนี่ย250บาทแต่ถ้างบไม่ถึงก็แผ่นดวง299จริงๆเคยเขียนผูกดวงให้ลูกศิษย์เนี่ย999บาทแต่อยากให้มีดวงไปบูชานะทำพิธีแล้วผูกดวงไว้แล้ว18เดือนจากนี้ไปนะครับก็สนใจโทรไปที่ call center นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าให้คุณส่งรายละเอียดส่วนตัวมาวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรย้ำอีกทีนะ call center มี2เบอร์แล้ว
0954815412นะครับ0991159197แปลงร่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อสีดำนะครับที่ผมใส่ครับก็วันที่7ตุลาเป็นวันพุธกลางคืนก็ใส่เสื้อนี่ครับมียันสวยงามนะครับแล้วก็ทำพิธีมีบทสวดให้ท่านผู้ชมก็กล่าวนะครับแล้วก็ตอนเช้านะครับก็ให้เปลี่ยนเสื้อสีฟ้านะครับก็สีฟ้านะครับก็มันก็คงไม่ถอดใส่เสื้อสีฟ้านะก็เหมือนสีดำนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นสีวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่ก็อยู่ในภพการเงินนะครับก็จะได้มีเงินเข้ามาแล้ววันพฤหัสตอนเช้าที่เปลี่ยนวันที่8เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันดีด้วยนะครับถ้าเราจับตัวเลขนะครับวันพฤหัสเลข5ใส่เสื้อสีฟ้าเลข6 56ก็เป็นเลขที่ดีนะครับอันนี้ก็คือชุดไหว้นะครับชุดเนี้ย500นะครับบวกกับแผ่นดวงอีก299แต่ถ้าจะสั่งกรอบสวยงามนี่ก็ค่ากรอบ250บาทโทรที่คอลเซ็นเตอร์นะครับ0954815412หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์นี้คนอาจจะโทรน้อยหน่อย0991159197มีคอลเซ็นเตอร์2คนช่วยดูแลตอบไลน์แล้วก็รับโทรศัพท์นะครับก็น้องๆที่เราออกไปเดี๋ยวจะตามกลับมาทำเพราะว่าตอนนี้คนน้อยลงแล้วนะครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ก็โทรที่คอลเซ็นเตอร์ทั้ง2เบอร์นี้แหละนะครับบอกว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างสอบถามก่อนเหมือนเราจะซื้อของอ่ะนะครับคุณถามก่อนถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่มีการบังคับกันแต่ถ้าพอใจก็รีบๆหน่อยนะครับ 1,500 คนในไลน์ผมเนี่ยจริงๆมีสมาชิกเป็นหมื่นนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 4-5,000 คนนะที่คุยกันอยู่นะครับยังไงก็สนใจจะเข้ากลุ่ม VIP ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ call center นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับท่านที่อยากให้ผมผูกดวงให้ก็ตอนนี้นะครับ299บาทนะครับก็ยังไงแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ไปก็หรือจะกลับไป 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับก็ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้สั่งช่วงนี้แหละแล้วก็เหรียญพระราหู299บาทอยากให้ท่านมีติดตัวไว้นะครับขออธิบายท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่สนใจสอบถามเข้ามาในไลน์จำนวนเยอะมากสนใจที่จะอยากที่จะนำไปทำพิธีเพราะว่าวันที่13ท่านไม่ได้สะดวกมาหรือไม่ได้มาร่วมงานเนี่ยก็สามารถนำชุดไหว้300กับเสื้อสีดำกับสีฟ้ารวมทั้งแผ่นดวงเนี่ยไปทำพิธีได้ในคืนวันพุธที่7นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันพฤหัสที่8ตุลาคมนะครับรายละเอียดขั้นตอนการทำงานมีอยู่ในใบที่ผมส่งพร้อมแนบไปกับของมงคลที่จะให้ท่านไปทำพิธีแล้วนะครับโทรสอบถามได้ครั้งหนึ่งได้ที่ call center 2เบอร์นะครับ0954815412หรือ0991159197นะครับอีกนิดนึงนะครับอันนี้คืองานวันที่7ที่ไปแก้แต่ว่าผมจัดสวดโทฮาทุกวันพุธนะครับพุธที่ผมจัดวันนี้คือพุธที่23อีกพุธหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมหลายท่านที่ศรัทธาแล้วเป็นนักเสี่ยงโชคเนี่ยคือพุธที่30ตุลานะครับก่อนหวยออกนะครับก่อนหวยออก1วันนะครับเพราะว่าพุธที่30แล้วก็ไปเป็นที่1ตุลาเลยหวยออกวันพฤหัสเราไหว้คือมันพุธจัดพิธีท่านที่สนใจจะฝากผมไหว้ก็ได้นะ300บาทผมก็จะเตรียมของดำแล้วก็จะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของคุณแนบกับของแล้วก็กล่าวขอโชคขอลาภให้กับทุกท่านนะที่สนใจจะฝากชื่อฝากวันเดือนปีเกิดมาร่วมไหว้300บาทสนใจท่านต้องโทรมาที่คอลเซ็นเตอร์เหมือนกันเพื่อจะแจ้งวันเดือนปีเกิดคอลเซ็นเตอร์จะลอกออกมาแล้วก็ผมก็จะนำที่ลอกมาเนี่ยมาแนบกับไหว้ชุดใครชุดท่านชุดใครชุดมันนั่นแหละนะครับอยู่ในแต่ละกล่องของตัวเอง300บาทผมจะไหว้วันพุธที่30กันยาสิเพราะว่าวันพฤหัสที่1ตุลาลอตเตอรี่ออกไหว้เพื่อจะขอให้ปังๆเลยเรียกพระราหูงวดที่4นะครับยังไงท่านที่เป็นแฟนคลับ FC หรือท่านที่ศรัทธาร่วมไหว้กับผมได้นะถ้าสนใจก็โทรไปที่ call center ส่งวันเดือนปีเกิดมาขอให้เขาเรียกว่าเลขโชคลาภของพระราหูเลข8มาเป็นงวดที่4เฮงๆติดต่อกันมาอันนี้คือวันพุธที่30กันยาจะไหว้สวดโซฮามีพิธีมีบายสีมีของไหว้แล้วก็กล่องของท่านกับดวงของท่านจะแนบไหว้แล้วก็จะตั้งจิตไปด้วยกันนะครับส่วนชุดที่ไหว้ทำพิธีเปิดเจตนาพิธีวิธีนั่นคือ7ตุลาอันนั้นก็คือในเรื่องของท่านต้อง
เช่าแล้วก็นำกลับไปทำเองที่บ้านโดยผมมีคู่มือและขั้นตอนการทำงานให้ก็วันนี้ก็รู้สึกจะพูดในเรื่องที่ท่านถามกันมาเยอะเพื่ออธิบายไปไม่ว่าจะเป็นแผ่นดวงแผ่นละเท่าไหร่ตอนนี้ยังเช่าได้ไหม จะบ่ายจานเขียนดวงผูกดวงได้ไหมได้ครับ299 บาทนะครับจัดส่งให้มีค่าจัดส่ง80 บาทนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่มาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าใน LINE เห็นข้อความหรือว่าถามแต่เรื่องพวกนี้มากันเยอะก็ถือว่าอธิบายหมดแต่สิ้นไปแล้วก็สรุปโค้งสุดท้ายนะครับก็ตัวเลขที่นำมาฝากท่านผู้ชมในล็อตเนี้ยถ้าอยากได้น้อยลงกว่านี้อีกเนี่ยรบกวนให้ท่านผู้ชมเข้าไปในกลุ่ม VIP หรือไปที่ Facebookอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับผมจะโพสต์ไว้ใน Facebook แล้วก็จะไลฟ์สดในกลุ่ม LINE นะครับก็ข้างบน7พระเสาข้างล่าง8นะครับเลือกมาให้เลย3คู่สำหรับโค้งสุดท้ายข้างบนผมชอบ71 72นะครับแล้วก็76หรือ79เนี่ยก็ท่านชอบ79ก็ซื้อ79ออกไปแล้วก็ไม่เกี่ยวนะหรือจะเป็น76 69ตัวเดียวกันเนี่ยนะ6การเงิน9แพ็คเกจนะครับถือว่าให้เป็น3คู่แล้วกันเพราะคู่นี้ถือว่าเป็นเลขชุดเดียวกัน71 72 76หรือ79นะครับส่วนข้างล่างผมให้8พระราหูนะครับงวดที่แล้วออก83ข้างบนงวดนี้อาจจะท่านอาจจะขยับลงมาข้างล่างก็ให้3คู่เหมือนกันนั่นคือ82 85แล้วก็86หรือ89 86นี่ท่านย้ายเข้าราศีพฤษภพอดีเลย89เข้าแล้วออก98ไปเหมือน97ก็มีโอกาสมา79หรือมา89นะครับก็จะ86หรือ89ผมว่าก็เป็นเลขเดียวกันอยู่ที่ว่าท่านจะชอบคู่ไหนนะครับ71 72 76หรือ79 82 85หรือ86หรือ89ผมว่า82เนี่ยอันแน่นอนนะครับทีเด็ดให้2คู่2552แล้วก็7887นะครับถ้าในเลขในผังที่ผมชอบข้างบนผมชอบ72ข้างล่างผมชอบ5885นะครับก็ตัวทีเด็ดผมให้28ขอโทษทีเด็ดผมให้2552แล้วก็7887นะครับแล้วก็เลขตาม1529 26เลข3ตัวต้องตามมันต่อไป789แล้วก็เลขที่ผมให้ชุดทีเด็ดผมคิดว่าสวยมากๆเลย825นะครับหรือ582นี่แหละกลับไปกลับมาแยกคู่ได้252885นะครับ852หรือว่า825พอแยกคู่มาแล้วเป็น3คู่สวยๆเลยนะ2552นะครับ2882 5885ว่า1ในคู่นี้น่าจะมานะวันนี้นะครับผมเองซื้อลอตเตอรี่ไปแล้ว56คู่นะครับมี2552 2662นะครับ5885 7887นะครับแล้วก็มีที่ซื้อเพิ่มไปคือ8668นะครับเพราะคิดว่าเป็นเลขที่พระราหูย้ายเข้าพบพฤษภก็คือเป็นเขาเรียกว่าราศีพฤษภพบกระดุมพระครับก็อันนี้คือโค้งสุดท้ายที่นำมาฝาก3คู่นะครับแล้วก็มีทีเด็ด2คู่บนล่าง3คู่บน3ล่าง3ทีเด็ด2แล้วก็วิ่งลูดให้เล่นเลข8นะครับถ้าอยากรู้ว่าลูดคืออะไรต้องไปในกลุ่ม VP ผมจะไลฟ์ให้เพราะว่าไลฟ์ผ่าน YouTube มันใช้เวลาและที่สำคัญก็มันต้องพูดในเรื่องของการเสี่ยงโชคไปไลฟ์ใน LINE ดีกว่าเพราะว่าคนดูมีความหลากหลายคลิปที่แล้วดูตั้ง 109,000 ล่าสุดนี่แสนกว่าแล้วนะครับของคลิปอัปเดตวันที่3กันยายนครับถามอาจารย์ชอบอะไรถ้ามันยังน้อยชุดอยู่ผมชอบ25 58 2552 5885แต่เดี๋ยวตอนไลฟ์สดจะมีคู่เดียวที่ชอบเจ๋งๆให้ท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าสนใจจะเข้ากลุ่ม VIP โทรไปถามรายละเอียดถ้าคิดว่าไอ้จะเช่าของมงคลเนี่ย 7-800 เช่าได้เนี่ยบอกเลยว่าขอเช่าเซตไหนเลือกไปเลยแล้วก็จะได้ส่งของไปบูชาแล้วดึงเข้ากลุ่ม VIP ไปฟังไลฟ์สดกันแต่ถ้า 7-800 คิดว่ายังไม่อยากจะเสียเงินเนี่ยอยากลองถามดูว่า2ข้อที่ให้เลือกที่ไม่ต้องจ่ายเงินน่ะทำแบบไหนอย่างไรก็โทรไปที่ call center เน้นอีกครั้งนะ call center 095-481-5412และอีกเบอร์หนึ่งนะครับ099-115-9197นะครับก็
จะให้เขียนแผ่นดวงจะเข้าของมงคลไปทำพิธีหรือจะฝากผมไหว้พระราหูในวันที่30วันที่1จะได้เฮงๆปังๆเพราะว่าวันที่13กันยาผมจัดงานไหว้พระราหูผมบอกเลยแม้หวยจะออก16แต่เราไหว้13ผมมั่นใจว่า16เลขท่านมานะคราวนี้ผมจะจัดสุรุหาสวดวันพุธที่30กันยารุ่งขึ้นมาปังๆแน่นอนนะมีหลายคนบอก4ครั้งติดเนี่ยมันไม่ง่ายนะแต่ผมบอกมันก็ไม่ยากจนเกินไปสำหรับคนที่มีความศรัทธาขอให้มาติดกัน4 5 6 7ครั้งไปเลยนะครับไปครบที่ครั้งที่8ก็ดีนะเพราะว่าเป็นตัวเลขของท่านพอดีนะครับผมว่าเอาครั้งที่4ก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมเพราะว่าตอนนี้คลิปผมมีคนดูคลิปที่แล้วแสนกว่าคนแล้วแสนกว่าวิวแล้วคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะเดี๋ยวคนดูเยอะเอาเป็นว่ากดไลค์ดีกว่าไลค์คือถูกใจถ้าไม่ถูกใจก็อันไลค์เอานิ้วโป้งลงนะก็แล้วแต่นะท่านเข้ามาดูเลขแล้วเลขไม่ถูกใจท่านอาจจะกดอันไลค์ก็ได้คือไม่ชอบตัวเลขหรือไม่ชอบสไตล์การจัดงานผมแต่ถ้าชอบเนี่ยหรือว่าอยากให้ผมจัดให้ตัวเลขแบบนี้ทุกคลิปทุกงวดเนี่ยช่วยกดยกมือขึ้นก็ดีเหมือนกันนะขอขอบคุณมากเลยนะช่วงหลังๆเนี่ยมี 4-5,000 ไลค์คนดูแสนกว่าก็ยังดีนะมาก่อนแค่พันกว่าไลค์นะครับก็เสียสละก็เรียกพลังงานท่านนิดกดไอตัวที่ชูมือโป้งขึ้นนะครับแข่งกับคนที่กดแต่ก็ยังดีนะคนดูเป็นแสนแต่อันไลค์ประมาณเป็นหลักร้อยแต่ว่าถูกใจหลักครึ่งหมื่นนะ 4-5,000 ก็มันก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะผมเองก็อย่างที่บอกว่าอย่าให้ออกงวดทุกงวดเลยเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ซื้อใต้ดินแต่ผมอยากให้ทุกท่านที่ดูรายการเนี่ยถูกเพราะว่าท่านถูกท่านก็ให้กำลังใจผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะนอกจากเอาวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาแล้วที่มีเนี่ยมาทำการบ้านแล้วก็นำมาทำตัวเลขประกอบการพิจารณาในการเสี่ยงโชคของท่านต้องขึ้นนะเมื่อก่อนเคยขึ้นปีแรกๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดีไม่เหมือนกับไปเล่นหุ้นนะการลงทุนมีความเสี่ยงเวลาเราจะซื้อพวกเขาเรียกว่าพวกไอการลงทุนต่างๆของธนาคารต่างๆเขาจะพูดเร็วมากเลยเพราะว่าเวลาเนาะการลงทุนมีการเสี่ยงที่ชัวร์เลยพวกนี้นะครับเราต้องขึ้นไงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าตัวเลขนะครับมันก็ต้องอยู่ที่เราด้วยถ้าเราจูนตรงกันแล้วเรามองตัวเลขนี้สวยตัวเลขนี้ฉันชอบเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเซนดีมากๆนะเห็นปุ๊บไม่คิดเยอะเลยนะแล้วก็ได้ผลด้วยนะแต่คนที่คิดเยอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขียนจนลืมส่งอ่ะมีคนเล่าว่าอาจารย์เนี่ยฟังแล้วก็รอกันแล้วนะแต่ลืมผมว่าต้องเข้าของมงคลไปช่วยแล้วล่ะที่ช่วยกินเขาเรียกว่ากินอะไรนะของกินอ่ะแปะกล้วยอ่ะความจำมันก็ยังลืมอยู่นะมันต้องเสริมอย่างอื่นแล้วล่ะนะครับก็แซวกันเล่นๆนะครับตอนเนี้ยถ้าใครที่มีโชคไปงวดที่แล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้ถูกอีกนะถ้าไปบูชาอะไร299ยิ่งปังยิ่งต่อเนื่องเพราะว่าเราศรัทธาเราเช่านะครับอยู่ที่ใจเราเหมือนผมอ่ะนะครับผมก็บอกเลยว่าจริงๆก็ท้อนะ 4-5 ปีจัดมาไอ้ท่านจัดดีก็บางทีก็โดนบ่นบางทีก็โดนอันไลค์บางทีก็โดนคำวิจารณ์ว่าถ้าแม่นจริงก็ไปซื้อเองนะครับก็บางทีมันคนเราก็หลากหลายความคิดเราก็ต่างกันอย่างผมเนี่ยผมก็ตอนนี้ YouTube ก็ไม่ได้ได้รายได้หรอกแต่ว่าผมได้กำลังใจและได้กัลยาณมิตรที่ดีได้ความรู้สึกดีๆเราเจอกันที่งานหลายท่านก็ถ่ายรูปหลายท่านก็ดีใจที่ได้เจอกันนะครับเราดูแต่ทางช่องผ่านทางมือถือวันนึงได้เจอกันเราก็รู้สึกดีนะเนี่ยนะมันคือความรู้สึกดีต่อกันผมก็คิดว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับความจริงใจมันมีให้อยู่แล้วความตั้งใจก็เยอะด้วยแต่ว่ามันไม่พอสิ่งที่ทำเลขมันต้องแม่นด้วยมันต้องเข้าด้วยผมเองก็ต้องลุ้นตามท่านผู้ชมไปด้วยบอกตรงนะทุกงวดเลย1ตุลาเนี่ยก็ต้องลุ้นแบบสุดๆอีกเหมือนกันให้เข้าวินงวดที่4ยังไงถ้าเรามั่นใจเราศรัทธาเราจะสมหวังก็ขอให้วันที่1ทุกท่านมีรอยยิ้มพบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ทางลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ